เบรกเกอร์กันไฟรั่วทั้ง2ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูจากรูปร่างหน้าตาของเบรกเกอร์ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันครับซึ่งตัวเบรกเกอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มเทส RCD ที่เหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเบรกเกอร์ตัวไหนคือเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO และเบรกเกอร์ตัวไหนคือชนิด RCCB ครับคุณสมบัติพื้นฐานของเบรกเกอร์กันไฟรั่วนะครับก็คือเบรกเกอร์จะตัดวงจรเมื่อวงจรไฟฟ้าที่เบรกเกอร์กันไฟรั่วควบคุมอยู่นั้นมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าและไหลออกจากเบรกเกอร์แตกต่างกันถึงค่าที่กำหนดไว้ในสเปคของเบรกเกอร์ครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเบรกเกอร์กันไฟรั่วตัวนี้ควบคุมวงจรไฟฟ้าของตู้เย็นอยู่ครับในสภาวะปกตินะครับตู้เย็นตู้นี้กินกระแสไฟฟ้า5แอมป์กระแสไฟฟ้านะครับก็จะไหลเข้าเบรกเกอร์กันไฟรั่วผ่านทางสายลาย5แอมป์และไหลต่อไปยังตู้เย็นผ่านทางสายลาย5แอมป์ครับเช่นกันนะครับที่สายนิวทรัลก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับไปยังเบรกเกอร์กันไฟรั่ว5แอมป์เพื่อไหลกลับไปสู่แหล่งจ่ายไฟก็คือหม้อแปลงของการไฟฟ้าครับถ้าหากตู้เย็นตู้นี้นะครับเกิดไฟฟ้ารั่วอยู่ที่โครงของเครื่องแล้วเกิดมีคนไปสัมผัสกับตู้เย็นแล้วเกิดครบวงจรลงดินสมมุติว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่50มิลลิแอมป์นะครับไหลผ่านตัวคนลงสู่ดินสายนิวทรัลนะครับก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับเบรกเกอร์กันไฟรั่ว 4.95 แอมป์ครับเมื่อกระแสไหลเข้าและกระแสที่ไหลออกเบรกเกอร์นะครับมีค่าแตกต่างกันกลไกภายในเบรกเกอร์ก็จะสั่งทริปเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าออกครับซึ่งขนาดกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อร่างกายนะครับที่เฉลี่ยมากกว่า40มิลลิแอมป์ขึ้นไปก็จะส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อและทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ครับดังนั้นมาตรฐานนะครับจึงกำหนดให้เบรกเกอร์กันไฟรั่วที่ใช้ในการป้องกันชีวิตคนจะต้องมีค่า i delta n ไม่เกิน30มิลลิแอมป์และจะต้องตัดวงจรภายใน 0.3 วินาทีครับเบรกเกอร์กันดูดหรือเบรกเกอร์กันไฟรั่วหรือเครื่องตัดไฟรั่วหรือเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือก็จะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ RCCB และ RCBO ครับเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB นะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ที่มีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเพียงอย่างเดียวครับส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับจะมีคุณสมบัติของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เพิ่มเข้ามาด้วยครับก็จะทำให้เบรกเกอร์ชนิด RCBO มีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรช็อตเซอร์กิตได้ตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินโอเวอร์โหลดได้ครับดังนั้นนะครับหากเพื่อนๆใช้งานเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB เพื่อนๆจึงควรใช้งานคู่กับเซอร์กิตเบรกเกอร์เสมอครับเพื่อให้มีคุณสมบัติในการตัดวงจรครบทั้ง3อย่างนะครับซึ่งข้อดีของการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB ก็คือหากวงจรที่ควบคุมอยู่นั้นนะครับเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดวงจรครับหรือวงจรนั้นนะครับเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเบรกเกอร์ RCCB ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ตัดวงจรครับทำให้การตรวจเช็คง่ายขึ้นแต่ข้อเสียก็คือจะเปลืองพื้นที่ในการติดตั้งภายในตู้ไฟฟ้าครับและเนื่องจากเบรกเกอร์ RCCB นะครับจะไม่มีฟังก์ชันของสกิตเบรกเกอร์ที่ติดตั้งมาภายในตัวเหมือนกับเบรกเกอร์ RCBO นะครับดังนั้นในการใช้งานคู่กับสกิตเบรกเกอร์นะครับจึงต้องเลือกให้ค่าแอมป์ทริปของสกิตเบรกเกอร์มีค่าเท่ากันหรือมีค่าน้อยกว่าค่าแอมป์ของเบรกเกอร์ RCCB ครับมาตรฐานของเบรกเกอร์ทั้ง2ชนิดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสามารถจดจำเลขมาตรฐานได้เพื่อนๆก็จะสามารถแยกประเภทของเบรกเกอร์ได้ครับโดยเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐาน IEC 61008-1 ครับส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐาน IEC 61009-1 ครับส่วนมาตรฐานมอกของไทยนะครับเบรกเกอร์ RCCB เดิมก็จะอ้างอิงมาตรฐานมอก2425-2552 ครับซึ่งปัจจุบันนะครับมาตรฐานเบอร์นี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็จะอ้างอิงมาตรฐานมอกใหม่2425-2560ครับถ้าเพื่อนๆพบเจอเบรกเกอร์นะครับที่ระบุมาตรฐานมอกเก่า2425-2552แสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนั้นนะครับจะเป็นชนิด RCCB ครับ
ส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐานมอก 909-2548 ครับ